ิฉันละอองติยะไพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยนะคะดิฉันมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและการพัฒนาสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้ดิฉันได้อ่านหนังสือนะคะท่านก็ทำงานวิจัยท่านทำหลายอย่างที่ช่วยในเรื่องของชุมชนแต่ในอีกส่วนหนึ่งค่ะตอนนี้มันเรื่องของโรคระบาดโควิดก็มีงานวิจัยเรื่องว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อโรคโควิดได้และอีสไวรัสโควิดได้และส่วนหนึ่งก็เป็นยาก็คือฟาวิพิราเวียซึ่งเราจะรู้จักกันดีแต่ในชุมชนเองเนี่ยนะคะเราจะเข้าถึงเทคโนโลยีก็คือว่าเมื่อเราอ่านงานวิจัยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันสามารถที่จะหาเงินได้เป็นแหล่งผลิตที่จะช่วยชุมชนที่จะมีรายได้ในการผลิตฟ้าทลายโจรมาเพื่อรักษาโควิดเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ผลิตกันผลิตตามที่ YouTube ที่เขาว่าเอ้ยฟ้าทลายโจรเนี่ยผลิตแบบนี้เอาไปปั่นแล้วไปใส่แคปซูลแบบนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือการที่จะรู้ว่าสารที่อยู่ในฟ้าทลายโจรอย่างเอนโดกราฟไลน์เองโลหะหนักเองในส่วนของพืชชนิดต่างๆเนี่ยเราเป็นชาวบ้านดิฉันไม่ได้จบวิทยาศาสตร์แต่ดิฉันก็สนใจที่จะรู้ว่าสารสำคัญที่จะใช้นี่มันเป็นสารอย่างไรเมื่อเราต้องการทราบเนี่ยเราก็ไปหาHWWเพื่อที่จะให้รู้ว่าสารชนิดนั้นเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเราจะเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะท่านประธานก็คือว่าถ้าเราไปทดสอบหรือชุมชนเข้าไปใช้เนี่ยแต่ละชุดเนี่ยราคามันแพงเกินที่พี่น้องประชาชนจะเข้าถึงอย่างดิฉันเองเนี่ยเพื่อความมั่นใจต้องใช้เงินส่วนตัวชุดหนึ่งคือ 4,200 บาทและต้องมีแวดด้วยอันนี้เราไม่ได้ตำหนิกันนะคะเพราะถือว่าเขาเป็นระเบียบแต่เราจะทำยังไงว่าเราจะช่วยชุมชนให้มีความรู้ความมั่นใจและจะเข้าถึงเทคโนโลยีให้มีราคาถูกกว่านี้จะทำได้อย่างไรอันนี้ดิฉันเองเนี่ยก็มีความสนใจในพืชเศรษฐกิจหลายตัวแต่การที่เราจะเอาแต่ละตัวไปทำขอไปทำวิจัยว่ามันจะมีสารแต่ละตัวอย่างไรเนี่ยบางทีนี้เราทำไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปแล้วก็คือเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้เราต้องไปสอบถามว่าสิ่งที่เราจะไปหาสารแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องไปที่สถาบันไหนจะต้องทำยังไงจะเข้าไปถึงไปหาใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันมันยากมากนะคะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มหรือมีอะไรที่จะทำให้สามารถประชาชนเข้าง่ายดิฉันคิดว่าสวทช.น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถนำพาเศรษฐกิจของเราได้โดยที่ดิฉันเองเนี่ยเราจะเห็นหนังสือตอนที่เราหนังสือเนี่ยหลักสูตรสวทช.เราก็ใช้หลักสูตรอะไรแบบนี้แต่วันนี้มันเหมือนความขาดหายระหว่างเทคโนโลยีที่คุณที่ทางที่สวทช.ทำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนอัจฉริยะมีหลายอย่างมีหมอนพยางพารามีอะไรหลายอย่างที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ช่วยธุรกิจของไทยตามหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเราช่วยในธุรกิจที่พอที่จะดำเนินการเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยแต่ในนักธุรกิจใหม่หรือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเมื่อเราทราบข่าวทางงานวิจัยต่างๆเนี่ยประชาชนสนใจที่จะทำเนี่ยมันเริ่มไม่ถูกมันเริ่มไม่ถูกอันนี้เป็นหน้าที่ของสวทช.เองที่เราจะเข้าไปช่วยว่าเมื่อสถาบันอันนี้ที่ท่านขออนุญาตที่อธิบายนิดนึงนะคะว่าอย่างของมหิดลเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญเนี่ยรักษาได้ด้วยวิธีไหนมันมีสารตัวนี้อย่างไรและสามารถทดสอบสารตัวนี้จากฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นวัชพืชในท้องถิ่นซึ่งหาไม่ยากและเราสามารถที่จะเข้าไปผลิตที่ให้มีราคาถูกได้อย่างไรอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่จะช่วยพวกเราที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้และก็ไม่อยากให้ว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราดูจาก YouTube ก็คือเอาไปตากแห้งเอาไปคั่วในกระทะแล้วก็เอามาบ่นเอามาใส่แคปซูลอย่างเงี้ยค่ะ
คือซึ่งตรงนี้ดิฉันว่ามาตรฐานหรืออะไรเนี่ยมันกลัวไม่ได้ว่าเราจะสามารถรักษาโรคได้ไหมดิฉันขอฝากทางสวทช.นะคะว่าขอให้เป็นองค์ความรู้กับพี่น้องโดยเฉพาะในเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะเข้าถึงว่าการตรวจสารต่างๆเนี่ยเราจะเข้าถึงได้อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ